ชาวเน็ตตกหลุมรักหนุ่มผมขาวคนนี้คือใครหลอนหลุดจากนิยายเวอร์ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นประเด็นฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยกับภาพหนุ่มหล่อหน้าตาดีคนหนึ่งที่เหมือนถอดมาจากโลกการ์ตูนหล่อแบบ AI ไม่มีอยู่จริงจากงานประกาศรางวัลมาม่า2023ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะได้รับการเฉลยว่าเขาคือริกกี้ไอดอลหนุ่มสมาชิกชาวจีนวงซีโร่เบสวันผู้ได้รับฉายาว่ายังแอนด์ริชทอลแอนด์แฮนซัมนั่นเองสำหรับริกกี้เป็นคนจีนที่มีชื่อว่าเฉินเฉียนรุ่ยเกิดปี2004แจ้งเกิดจากการเข้าแข่งขันในรายการ Boys Planet ด้วยความสูงและใบหน้าอันหล่อเหลาพูดได้ทั้ง3ภาษาจีนเกาหลีและภาษาอังกฤษเขาจึงกลายเป็นที่จดจำของแฟนๆและได้รับการให้เดบิวต์จากวงซีโร่เบสวันนั่นเอง